สวัสดีค่ะนะคะก่อนที่จะไปคุยกันในข่าวป้ามีอะไรจะอวดนะคะก็คือเดี๋ยวไปดูข่าวด้วยกันน่ะนี่คือป้าเนี่ยเป็นคนชอบจุดเทียนค่ะนะคะแต่ว่าที่เรือสามีป้าไม่อนุญาตให้จุดไฟนะคะเพราะว่ามันอาจจะไฟไหม้ได้อันนี้ป้าก็เลยพอไปเจอปุ๊บนะรีบซื้อเลยสวยนะจะบอกให้เนี่ยเหมือนเทียนมะคือป้าเป็นคนชอบจุดเทียนจริงๆค่ะแต่ว่าสามีแม่อนุญาตให้จุดพอเราก็เจอเนี่ยโอ้โหรีบซื้อเลยอย่างว่องอย่างว่องสวยมะสวยเนาะอุ้ยสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปซื้ออีก กันมันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามีไม่รู้หรอกเวลาป้าซื้อของอะเราไม่บอกว่ามันสวยคือในเรือนะคะมันลมแรงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราจุดมันอาจจะมีอุบัติเหตุได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ถึงเวลาเราก็ดับมันเห็นในภาพอะมันอาจจะดูว่ามันสว่างไปแต่ดูกันอย่างเงี้ยสวยนะจุดเทียนเวียนวนลงมาสองคนเอ๊ะป้าได้ผูกพันกับเทียนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่กับพวกแสงตะเกียงเล็กๆกับแสงเทียนเล็กๆมันก็เลยรู้สึกเอ้ยชอบอ่ะแล้วก็อาจจะมีไอเดียเอาไว้ตกหมึกตกหมึก เนี่ยนะคะสวยเลยคือสามีหมดสิทธิ์ที่จะห้ามป้าป้าจุดเทียนนะแกโวยวายเลยแหละแกไม่ให้ซื้อเทียนเลยล่ะแต่อย่างเงี้ยโอเคนะคะเราซื้อของเนี่ยที่เราชอบมีคอนเสิร์ตนั่งมองเฉยๆก็ได้ดับไฟหมดแล้วเปิดเทียนอย่างเงี้ยป้ากำลังจะเอาไปที่เรือนะคะเอาไปทำคลิปด้วยนะคะอาว่าจะไปทำคลิปไปตั้งแทนตุ๊กตุ่นตุ๊กตาของป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ส่องหน้าป้าได้ด้วยเห็นปะเนาะสวยมะสวยเนาะเดี๋ยวเรามาดูข่าวด้วยกันนะปิดก่อนเนาะพอปิดแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเปิดมันก็เป็นอย่างเงี้ยสวยเนาะแล้วป้าก็เมื่อวานก็ไปเห็นที่มันเป็นแบบว่าเป็นไฟวิ่ง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 เป็นเหมือนกับที่เราไหว้ศาลเจ้าอ่ะเป็นเทียนศาลเจ้ายังเคยคิดเลยนะว่าจะเอาเทียนศาลเจ้าซื้อแต่พอเจออันนี้เอาอันนี้ดีกว่าสองถ้าเรือลำอื่นมาเห็นนะเขาก็คิดว่าเราเนี่ยจุดเทียนและเทียนก็ไม่เท่ากันนะสวยไหมนะเดี๋ยวเรามาดูข่าวเนาะปิดไฟกันแป๊บนึงแล้วป้าไปเจออันนี้นะคะป้าไปเจอเขาเรียกอะไรวะเหมือนเทียนอะติ๊ก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 เดี๋ยววันนี้จะไปเอาเดี๋ยวจะออกไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะไปซื้อไฟคือถ้าเกิดอยู่บนบกเนี่ยซื้ออะไรได้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าอะไรเราเล็งไว้ก่อนไงซื้อมาดูซิผัวสนใจไหมถ้าไม่สนใจเรารีบซื้อรัวๆถ้าแกสนใจซื้อทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแกนั่นอ่ะพอดีมันเป็นช่วงนี้ช่วงคริสต์มาสมันจะมีธงมีเทียนขายนู่นนี่นั่นเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรที่แบบว่าแปลกๆอีกเอาสำหรับว่าห้อยข้างลงข้างเรืออะไรเงี้ยหรือชาวบ้านเขานะคะเรามาดูข่าวกันนิดนึงเนาะเนี่ยมาอยู่หน้าจอข่าวอีกฟากหนึ่งข่าวแต่ละข่าวป้าของขึ้นแล้วสงสารที่ของขึ้นนั่นคือเราจิตตกเราสงสารเขาอะอันนี้เรื่องพิษศัลยกรรมฉีดฟิลเลอร์เรื่องจริงผ่านจอวิญญาณเฮียนกลับบ้านเหยื่อสาดน้ำกรดดับในโรงพยาบาลคือไม่มันจะมีวงเล็บนะคะไม่แล้วก็ต้องรับผิดชอบแต่สำหรับป้านะป้าจะพูดกับคุณว่าในต่างประเทศไม่มีหรอกค่ะประเทศกูมีคือประเทศไทยอะค่ะที่ไม่รับคนไข้ปฏิเสธป้าบอกกับคุณนะคะว่า
ป้าเคยเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศในรอบ20ปีเนี่ย2ครั้งครั้งแรกนี่ไงปากเบี้ยวเนี่ยไงผลมาจากอะไรคะป้าเป็นคนดื่มค่ะดื่มไวน์นะคะดื่มไวน์เล็กๆแต่เวลามันเมาขึ้นมามันก็เมานะคะเมาแล้วเวลาเราเดินไม่ตรงเนี่ยแล้วเราเกิดเซล้มเนี่ยแล้วคางป้าเนี่ยไปฟาดกับนั่นถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมันจะมีดราม่าด่าป้าเลยสมน้ำหน้าอีดอกให้แม่งตายหงตายหาไปแต่เมืองนอกไม่ใช่ค่ะคือเร็วมากนะคะคือตำรวจจะมีทุกที่เลยไงสิงคโปร์มันแคบแล้วตำรวจเยอะมากตำรวจผู้หญิงผู้ชายจะอายุโอเคเราทำหน้าเหลอหลาเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่มันไหลออกจากปากเรานึกว่าน้ำลายแต่เราก็ไม่สามารถพอเห็นที่เสื้อปุ๊บอุ้ยตายแล้วเลือดเอาไปส่งโรงพยาบาลคุณเชื่อหรือเปล่าคะว่าเขาเอาป้าเนี่ยเข้าห้องเย็บแผลก่อนหมอฉีดยาชามาพร้อมหมอเย็บอีกรวมๆแล้ว4คนอ่ะไม่รู้ใครบ้างเป็นใครบ้างอ่ะแต่รวมแล้วว่า4คนแล้วก็รู้ว่าเป็นมืออาชีพทั้งนั้นนะคะเขาไม่ถามแม้แต่ชื่ออย่าถามว่ามีสิทธิบัตรอะไรหรือเปล่าไม่ถามแม้แต่ชื่อรักษาก่อนแค่ถามว่าแพ้ยาอะไรไหมคือเขาเอาผ้าก๊อซยัดแล้วนะเลือดไม่ออกละแพ้ยาอะไรไหมเราบอกว่าไม่แพ้คือเขาเป็นห่วงว่าเราจะแพ้ยาโน่นนี่นั่นเพราะว่ายาหลายๆอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ใช่ไหมคะนี่ป้ายังอ่านอยู่นั่นเนี่ยทำแผนหัวสาดน้ำกรดใส่เมียเดี๋ยวจะดูกันไหมแล้วก็เดด่าด้วยกันเอาไหมเราก็เดี๋ยวป้าคุยให้คุณฟังก่อนว่าเขาไม่ถามพอเย็บเสร็จเรียบร้อยป้ามานั่งคอยข้างนอกเพื่อจะจ่ายเงินเขาก็ถามตั้งว่าป้ามีตังค์เท่าไหร่ป้าก็บอกมีอยู่20กว่าเหรียญแต่ป้ารู้สึกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดมันเบ็ดเสร็จอะ50เหรียญเขาไม่เอากับป้าบอกกลับรับยาแล้วก็กลับบ้านเราก็หวังว่าจะเอาเงินมาจ่ายคือมันซาบซึ้งในความที่เขาเห็นค่าของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบป้าก็เป็นแค่ถ้าเปรียบกับคนสิงคโปร์มันก็เหมือนแค่พม่าหรือลาวที่อาศัยทำงานในประเทศเขาแต่เขาไม่เคยเห็นเราต้อยต่ำขนาดนั้นแล้วนี่คนไทยด้วยกันพี่ป้ากำลังจะพูดถึงในคดีของน้องช่อลัดดาที่โดนสามีเอาน้ำกรดสาดหน้าครั้งที่สองป้าไปเป็นลมป้าใช้คำว่าเป็นลมนะเพราะว่าเรากินไอศกรีมในอากาศที่มันเย็นจัดเสร็จแล้วเราก็จะในเมื่อมันเย็นเราก็หนาวป้าก็ไปแช่น้ำร้อนเปิดน้ำร้อนแล้วก็ไปแช่โอ้มีความสุขมากฟินมากฟินมากสักกระเดียวหัวหมุนจิ้วจิ้วจิ้วเราบอกแต่ว่าป้าอยู่กันสองตายายป้าก็จะไม่ล็อกประตูนะคะป้าก็จะบอกที่รักฉันป้าจะเรียกเวียนหัวว่าซีซิก I have seasickvery much I have คือเขาได้ยินปุ๊บเขารีบเข้ามากลัวเราจมน้ำแล้วเขาก็พยุงเราออกมาจากนั่นนะยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเขาไม่เคยเห็นป้าเป็นอย่างนี้เขารีบโทรศัพท์ไปที่ตอนนั้นอยู่สวีเดนมันจะมีศูนย์กลางก็คือ112เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์แกว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วคุณแล้วมั้ยเขาก็โอนสายเนี่ยถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ถามลักษณะของเราแกก็มายืนมาดูนะว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่ลืมตาไม่ได้เลยลืมตายิ่งหนักกว่าเดิมหลับตาก็เวียนหัวคือมันหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าฉันซิซิกฉันหมุนหัวหมุนมากเลยอ่ะฉันลุกไม่ได้จริงๆค่ะสามีก็เอาผ้ามาคลุมไว้ให้นะคะก็ยังเปียกๆอย่างนั้นแหละคุณเชื่อไหมว่าไม่ถึง5นาทีป้ายังไม่ทันใส่เสื้อผ้าเลยเข้ามาแล้วแอมบูแลนซ์เขาพอวัดความดันป้าเสร็จเขารีบเอาเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เพราะความดันคุณต่ำมากแล้วบอกฉันคิดว่าฉันไม่เป็นอะไรนะฉันคิดว่าฉันเนี่ยคงเป็นลมแต่เขาเอาไปเสร็จแล้วไม่เป็นไรโอเคยอมไปเพราะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาเห็นชีวิตคนมีค่าเขาไม่กล้าปล่อยป้าเนี่ยตายพูดก่อนต้องง่ายๆล่ะเขาไม่ก้อยกล้าปล่อยป้าตายที่นั่นหรือว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นพอไปถึงที่นั่นก็วัดความดันแบบคุณไม่เคยเจอเอาไว้เล่าวันหลังหมอก็ไม่ยอมให้ป้ากลับ
ว่าเด็ดจริงค่ะก็ไม่ยอมให้ป้ากับฉันไม่เป็นอะไรถ้าบ้านฉันเขาเรียกว่าฉันเป็นลมเพราะฉันเป็นคนแก่แล้วความดันต่ำเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉันเป็นความดันต่ำธรรมปกติอยู่แล้วหมอทำหน้าเหมือนจะตายคือถ้าเกิดเราไปเนี่ยมีสิทธิ์ตายเขาไม่ยอมให้ไปอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาหันมาถามทางสามีเราว่ายังไงเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่เธอช่วยเขาพูดนะสามีป้าเป็นคนพูดกับป้าเขาพูดภาษาสวีเดนกันเธอช่วยพูดให้เขานอนหน่อยแล้วเสร็จแล้วสามีป้าก็บอกเพนเขาอยากให้เธอนอนที่โรงพยาบาลนะแล้วเธอคิดว่ายังไงล่ะคือจะบอกให้นะกูจะฝากถึงไอ้ตู่เหี้ยประยุทธ์ด้วยนะไอ้ส้นตีนที่มึงบอกว่าคนไม่รักษาสุขภาพเพราะน่ะอยากนอนโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลที่กูไปนอนนี่หรูอย่างกับบำรุงราษฎร์นะมึงรักษาฟรีอ่ะกูยังไม่อยากอยู่เลยมึงกูอยากกลับบ้านไอ้เหี้ยมันไม่สะดวกมึงเข้าใจคำว่าไม่สะดวกไม่นอนแต่เตียงเนี่ยมึงบ้าเหรออยู่บ้านจะนอนทีวีดูทีวีช่องไหนจะดูคอมพิวเตอร์จะทำยังไงจะเสียงดังลั่นยังไงก็ได้จะเดินไปตรงไหนก็ได้กินข้าวก็เรากินตามใจชอบขิวก็กินตามเวลาของหรือไม่ต้องจำเป็นต้องตามเวลาไม่มีใครเขาอยากนอนโรงพยาบาลอะไรบ้าแต่ในที่สุดป้าก็ต้องนอนลงมาทั้ง3วันก็ไม่ได้เก็บตังค์คือเขาเห็นค่าชีวิตคนมาอันดับหนึ่งเรามาดูข่าวกันนิดเนาะสงสารนะไม่อยากพูดข่าวเลยอ่ะบางคนก็อยากให้ป้าด่าป้าก็ด่าไม่ออกเพราะว่าป้ารู้สึกถึงความรู้สึกของน้องเต้เต้เราก็คนที่เคยเสียแม่แล้วคุณคิดดูอะเสียแม่ไปแบบที่ก่อนเวลาอันควรอะแล้วไม่คิดว่าแม่ตัวเองจะตายเราฟังการทำแผนก่อนดีกว่าเอาสั้นๆ10กว่านาทีพอข่าวถัดมาเข้าสู่เรื่องใหญ่เลยนะครับกับกรณีการเสียชีวิตของคุณช่อลัดดาครับที่เธอโดนสามีเนี่ยสาดน้ำกรดใส่หน้าแล้วจากนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางมดแต่ก่อนจะถึงโรงพยาบาลบางมดฮะลูกสาว12ขวบพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลพระราม2จึงเกิดปัญหาตามมา2มุมครับด้านนึงก็คือความคืบหน้าทางคดีอาญากับการควบคุมตัวคนก่อเหตุอีกด้านนึงคือสังคมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าตกลงแล้วโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลพระราม2นั้นปฏิเสธการรักษาหรือไม่อย่างไรวันนี้ครับมีคำตอบเพิ่มเติมอีกขั้นตอนนึงเพราะโรงพยาบาลเองตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียงหน้ากระดานครับแต่ข้อมูลที่ได้มานั้นอาจจะไม่ตรงกับบุคคลที่เขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาอยู่ในวันที่เกิดเหตุด้วยครับให้ไปดูความคืบหน้าทางคดีอาญาก่อนนะครับที่ตำรวจสามารถไปรวบตัวคนก่อเหตุมาได้แล้วนั่นก็คือนายคำตันสิงหนาถเป็นสามีอ้าวตายที่ใช้น้ำกรดสาดเข้าไปที่ใบหน้าคุณช่อลัดดาคนไทยแม่งร้ายไม่รักก็ไม่มีทางแยกกันเหมือนฝรั่งภาพนะครับที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยเทียนทะเล6ซึ่งเป็นจุดที่ทางผู้ต้องหาใช้น้ำกรดเทใส่แก้วกาแฟก่อนแล้วจากนั้นก็เอาไปสาดใส่คุณช่อลัดดาขณะที่เธอเนี่ยกำลังนอนหลับกับลูกสาวเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของ10พฤศจิกายนครับซึ่งหลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยตัวนายคำตันผู้ต้องหาก็หลบหนีไปกบดานอยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์จนกระทั่งทางตำรวจสามารถตามไปรวบตัวมาได้โดยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นบอกเลยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาคือนายคำตันเขารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเนื่องจากความคับแค้นใจภรรยาที่อยู่กินกันมาตลอด7ปีแล้วภรรยาเนี่ยไปมีชายอื่นติดพันแล้วก็เริ่มปันใจให้กับชายอื่นทำให้เกิดการทะเลาะกันจึงวางแผนซื้อน้ำกรดจากเพื่อนมาก่อเหตุแต่ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าภรรยาให้เสียชีวิตครับแค่อยากจะให้เสียโฉมคือทำไมแยกกันเขาหมดรักต่อกันก็แยกกันไปดีๆสิฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนกี่คดีแล้วที่เอาน้ำกรดสาดเขาเนี่ยนายคำตันเนี่ยซื้อน้ำกรดมาเก็บเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนแล้วฮะฟังเสียงผบ.ชน.หน่อยครับเท่าที่ฟังเขาพูดวางแผนไว้นานโอ้เอาไว้สักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาพอสมควรนะครับนานพอสมควรนะครับแต่เรื่องของการเตรียมน้ำกรดเนี่ยเขาได้เตรียมมาสักระยะหนึ่งถามว่านานเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ตอบน้ำกรดเนี่ยมันจะสามารถเป็นสาเหตุให้คนตายได้เลยหรือครับก็ถ้าปริมาณพอสมควรนะครับก็ตายแน่นอนนะครับรักษาไม่ทันท่วงทีก็ตายมันมีได้หลายองค์ประกอบเขาก็แน่ชัดนะครับถ้าอย่างคำให้การหรือคำพูดที่ผู้สื่อข่าวได้ยินมานะครับว่าเขาเตรียมมาไว้นะครับว่ามันก็คงต้องไต่ตองหรือเจตนา
นะครับถ้าเป็นการอยากให้มีประหารจริงๆสักทีอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชาวบ้านเขาด้วยการนำกฎไปล่าเขาในสัตว์นรกถัดมาเนี่ยแหละครับที่สังคมสงสัยกันมากว่าความจริงแล้วถ้าหากว่าคุณช่อลัดดาได้รับการรักษาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแห่งแรกเธออาจจะไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้จึงทำให้เมื่อวานนี้ครับคุณอัจฉริยะรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินสายในการไปร้องเอาผิดกับทางโรงพยาบาลพระราม2เขาช่วยแต่คนจนๆมึงเห็นมั้ยคุณช่อลัดดาวันที่2ขวบไปที่กระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อยื่นหนังสือขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ดำเนินคดีกับผู้บริหารของโรงพยาบาลอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพรบสถานพยาบาลปี2541คือการปฏิเสธการรักษาจนทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตแล้วขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดภายในเวลา3วันขณะเดียวกันคุณอัจฉริยะก็นำเอกสารหลักฐานเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยครับกับทางสน.ท่าข้ามในความผิดฐานละเลยการให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินรวมถึงจะฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งหมด10ล้านบาทด้วยกันครับเพื่อความเป็นธรรมฮะโรงพยาบาลอื่นจะได้เข็ดมุมหนึ่งบ้างครับคือมุมของผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม2ที่เมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะชี้แจงอธิบายถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คนไข้เนี่ยมาถึงโรงพยาบาลด้วยการปวดแสบปวดร้อนในสภาพก็คือกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วจากนั้นครับพยาบาลในห้องฉุกเฉินก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็มีการตรวจวัดสัญญาณชีพจรรายงานมายังคุณหมอพีระคณานุวัฒน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทางโรงพยาบาลซึ่งทางเองก็มีการสั่งให้รับคนไข้เอาไว้เป็นผู้ป่วยในแต่คนไข้ปฏิเสธการรักษาการเป็นผู้ป่วยในตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมฮะเพราะโรงพยาบาลเขาเด็กเขายังมีชีวิตอยู่เด็กอายุ12โรงพยาบาลเองเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธการรักษานะแต่ให้การรักษาแล้วแล้วจากนั้นฝ่ายผู้ป่วยนี่แหละปฏิเสธรับการรักษาเองแล้วขอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันสังคมอยู่นั่นก็คือโรงพยาบาลบางมดฮะนี่คือคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลพระราม2ก็ประสานต่อไปยังโรงพยาบาลบางมดให้จึงยืนยันได้ว่าทางโรงพยาบาลพระราม2ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามมาตรฐานโรงพยาบาลในการดูแลคนไข้ยืนยันได้ว่าไม่ได้ปฏิเสธการรักษาครับแต่เป็นเรื่องการพูดคุยกันระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็คนไข้แล้วเขาบอกด้วยว่าลักษณะอาการตอนคุณช่อลัดดาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นการเจ็บป่วยแบบวิกฤตแล้วก็ฉุกเฉินนะครับเนื่องจากสภาพภายนอกของคุณช่อลัดดาเนี่ยคือมีแต่เพียงผิวด้านนอกแดงเท่านั้นไม่ได้ถึงขั้นผิวลอกเปื่อยแต่อย่างใดและขณะเดียวกันฮะจากการตรวจสอบสัญญาณชีพทุกอย่างก็ดูเป็นปกติคุณช่อลัดดาเองยังสามารถพูดคุยกับทางด้านของพยาบาลได้แล้วทางด้านของพยาบาลเองก็ถามว่าไหวไหมคุณช่อลัดดาก็ตอบว่าไหวแล้วถึงขนาดคุณช่อลัดดาเนี่ยมีการลุกขึ้นจากเตียงเดินไปล้างยาสีฟันด้วยตัวเธอเองอย่างคนปกติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยประเมินว่าเบื้องต้นอาการป่วยไม่ได้รุนแรงมากนักขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็สำคัญต่อเช่นเดียวกันหลังจากทางด้านของโรงพยาบาลพระราม2มีความพยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลบางมดปรากฏโรงพยาบาลบางมดไม่รับสายฮะแล้วจากนั้นเขาก็เลยมีการสอบถามว่าเอาจะทำยังไงกันดีถ้าเกิดต้องรอรถพยาบาลเนี่ยอาจใช้เวลาไป10นาทีเลยนะแล้วโรงพยาบาลบางมดไม่มีรถพยาบาลก็เลยเรียกแท็กซี่ให้แทนแล้วเงิน40บาทที่ทางบุรุษพยาบาลมอบให้กับทางด้านของลูกสาวคุณช่อลัดดาไปเนี่ยยืนยันได้ว่าไม่ใช่เงินที่เอาไปใช้ไล่คนไข้จากโรงพยาบาลพระราม2ไปบางมดนะอันนี้ป้าสงสัยว่าเขาจะให้เพราะความเมตตาคุณช่อลัดดาไปรักษาต่อที่บางมดเท่านั้นเองอันนี้ต่างหากนะปูรุษพยาบาลคนละเรื่องกับโรงพยาบาลนะแท็กซี่จากพระราม2ไปบางมดเนี่ยตอนนั้นอาการก็ยังดูเป็นปกติเช่นเดียวกันโดยคุณช่อลัดดาสามารถลุกขึ้นได้จากด้านของรถเข็นคนป่วยโดยมีพยาบาลคอยประคองเท่านั้นไม่ได้ทรุดตัวลงไปตามข่าวแต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอพีระที่ปรึกษาโรงพยาบาลเขาจึงยอมรับผิดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือการผิดขั้นตอนของทางบุรุษพยาบาลที่ความจริงแล้วเนี่ยต้องมีการโทรบอกให้คุณหมอเวรซึ่งประจำอยู่ที่โรงพยาบาล2ท่านมาดูอาการก่อนแต่ทางบุรุษพยาบาลคนนั้นลัดขั้นตอนเหมือนกับโทรแจ้งคุณหมอพีระเลยแล้วให้คุณหมอพีระประเมินดูว่าจะรับเป็นผู้ป่วยในหรือไม่อย่างไรแต่มันก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ยังพูดสวนทางกับทางลูกสาวกับแท็กซี่หรือเปล่าคะครับว่าตอนที่ออกจากโรงพยาบาลพระราม2ใช่ป้าก็ฟังแล้วแท็กซี่เพื่อจะไปบางมดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่ยังบอกว่าโอ้โห
คุณช่อลดานี่แทบจะยืนไม่อยู่เลยนะคือต้องอุ้มอย่างเดียวก็เลยมีคำถามว่าสรุปแล้วสภาพของคุณช่อลดาตอนที่ออกจากโรงพยาบาลพระราม2อยู่ในสภาพไหนกันแน่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเองเมื่อมีคำถามตามมานะครับว่าตกลงสภาพคุณช่อลดาตอนออกจากพระราม2ไปบางมดเนี่ยคือตอนนั้นเธอไหวหรือเธอไม่ไหวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองทางตำรวจสน.ท่าข้ามฮะจึงมีการเรียกตัวคนขับรถแท็กซี่คนดังกล่าวเนี่ยนะครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันซึ่งก็คือท่านนี้ฮะนั่งหันหลังอยู่แล้วไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ด้วยคนขับรถแท็กซี่ครับมีชื่อว่าคุณสงัดดัชยุยาวัฒน์นะครับอายุ37ปีเป็นคนพาคุณช่อลดาจากพระราม2ไปส่งที่บางมดซึ่งตัวเขาเองก็ยืนยันนะครับว่าตอนที่เขาไปเจอคุณช่อลดาที่โรงพยาบาลพระราม2เนี่ยถามว่าไหวหรือไม่ไหวอาการรุนแรงหรือไม่อย่างไรปรากฏคนขับรถแท็กซี่เขายืนยันได้ว่าเมื่อดูจากประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยคนไข้แทบจะไม่ไหวแล้วครับมีอาการหมดแรงนั่งอยู่บนรถเข็นที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็พยาบาลออกมาส่งขึ้นรถของเขาพร้อมกับลูกสาวคุณช่อลดาซึ่งยืนยันได้ว่าตอนนั้นคุณช่อลดาเนี่ยเอาล่ะยังมีสติอยู่ยังสามารถพูดคุยโต้ตอบได้แล้วขณะที่มีการอุ้มตัวคุณช่อลดาขึ้นมาบนรถขาของผู้ป่วยเนี่ยทรุดลงไปฮะซึ่งตอนนั้นถึงขนาดเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันประคองแล้วก็นำมาใส่เบาะหลังของรถแท็กซี่เมื่อผู้ป่วยขึ้นมาบนรถแล้วผู้ป่วยก็นอนอยู่บนเบาะหลังตลอดทางเนี่ยนะครับลูกสาวคุณช่อลดาที่ชื่อว่าน้องเต้เต้วัย12ขวบมีการตะโกนเรียกแม่แม่แม่ตลอดทางเลยฮะแต่ตอนนั้นผู้ป่วยก็ไม่พูดไม่ร้องตอบอะไรแล้วครับจนกระทั่งเขาใช้เวลาประมาณ10นาทีจากพระราม2ก็มาถึงที่บางมดทางพยาบาลที่บางมดเนี่ยก็มารับตัวแล้วก็ยกขาคุณช่อลดาออกมาจากรถแท็กซี่ตอนนั้นก็มีคุณหมอวิ่งตามลงมาด้วยก็ถามว่าคุณช่อลดาไหวไหมคุณช่อลดาตอบว่าไม่ไหวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีสติแล้วสามารถตอบทางหมอได้อยู่เพราะฉะนั้นคุณช่อลดาก็ไม่ได้เสียชีวิตที่บนรถแท็กซี่แต่อย่างใดฟังเสียงในมุมคนขับรถแท็กซี่หน่อยฮะก็คืออาการหนักแล้วครับต้องอุ้มขึ้นรถครับขึ้นรถแท็กซี่ตอนนั้นคนไข้อยู่บนเตียงหรือว่าเป็นรถเป็นรถเข็นครับเขาก็เข็นมาที่รถครับแล้วเขาบอกกับทางแท็กซี่ว่าอย่างไรบ้างบอกว่าให้ไปส่งที่โรงพยาบาลบางมดทางโรงพยาบาลพระราม2ประชาพุทธให้แล้วคนป่วยโดนน้ำร้อนลวกมาครับไม่ว่าโดนน้ำร้อนลวกมาหลังจากที่มาส่งแล้วก็คือคนไข้ลุกเองได้หรือว่ายังไงบ้างครับต้องอุ้มอย่างเดียวเลยครับเจ้าหน้าที่เขาอุ้มอุ้มขึ้นยังมีลมหายใจไหมครับยังมีครับตอนนี้ถึงโรงพยาบาลยืนยันว่ายังมีลมหายใจยังมีครับยังมีครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นมุมโรงพยาบาลที่ชี้แจงออกมากับมุมคนขับรถแท็กซี่อาจจะต่างกันอยู่บ้างฮะว่าตกลงคุณช่อลดาหนักหรือไม่หนักอาการตอนส่งต่อเนี่ยนะครับดังนั้นเองครับสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรคนฟันเนี่ยนะครับคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ก็มีการขอข้อมูลสำคัญจากทางโรงพยาบาลพระราม2ไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาเวชระเบียนสำเนาตารางเวรเพื่อจะดูซิว่าตกลงแล้วในวันนั้นมีใครมาเข้าเวรบ้างมีคุณหมอจริงตามที่โรงพยาบาลกล่าวอ้างหรือไม่พร้อมกับสำเนาคลิปวิดีโอด้วยว่าตอนคุณช่อลดาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสภาพเป็นอย่างไรหนักหรือไม่หนักนะครับเพื่อให้คณะอนุกรรมการของทางสบส.พิจารณาตรวจสอบคาดว่าคงใช้เวลาในการตรวจประมาณ1สัปดาห์หากมีความผิดจริงเนี่ยนะฮะก็จะผิดตามมาตรา36คือเรื่องของการรองรับผู้ป่วยกรณีส่งต่อแล้วหากเข้าข่ายเคสฉุกเฉินจริงโทษหนักเหมือนกันนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้านนึงฮะคือในมุมของครอบครัวคุณช่อลดาเองเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปรับศพคุณช่อลดานะครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นคุณหมอเขาบอกว่าคุณช่อลดาเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวขณะที่บรรยากาศการรับศพเป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับโดยเฉพาะลูกสาววัย12ขวบน้องเต้เต้ก้มบอกกับร่างของคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะจะเลี้ยงคุณยายเองเลี้ยงน้องเองแล้วจะเป็นเด็กดีตามที่แม่บอกด้วยนอกจากนี้ก็บอกครับว่าไม่ได้โกรธพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาก็ทำดีกับตัวเองมาโดยตลอดแต่อีกหนึ่งมุมครับก็คือแม่ของคุณช่อลดาชื่อว่าคุณทองสะอาดเป็นคุณยายของน้องเต้เต้นะครับบอกเลยว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนก่อเหตุก็เป็นลูกเขยยืนยันฮะไม่ให้อภัยกับคนก่อเหตุอย่างเด็ดขาดส่วนคำอธิบายคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลในมุมคุณแม่บอกว่าฟังไม่ขึ้นนะครับหากโรงพยาบาลรับตัวของคุณช่อลดาไปรักษาก็เชื่อได้ว่าลูกสาวจะมีโอกาสรอดชีวิตไ
จากนั้นก็นำศพคุณช่อลัดดาไปบำเพ็ญกุศลต่อฮะที่วัดแสงธรรมรังสีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคือตอนนี้ทั้งสังคมหรือแม้แต่ตัวคุณหมอพีระที่ออกมาแถลงเองทางโรงพยาบาลเองก็ยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าสัญญาณชีพก็ปกติความดันทุกอย่างก็ปกติแล้วระยะทางที่ไปโรงพยาบาลบางมดแป๊บเดียวเองนะคะ5กิโลเมตรแล้วก็เสียชีวิตเลยครับแต่ก็มีนักกฎหมายบางท่านเหมือนกันนะว่าไอ้ความจริงแล้วเราจะมาตีความว่าเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยจะดูแค่ตามตัวบทกฎหมายดูแค่ตามตัวอักษรไม่ได้ความจริงคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยควรจะมีการตรวจที่ละเอียดกว่านี้หรือเปล่าเหมือนที่คุณหมอบอกว่าคนป่วยเนี่ยพูดไม่ชัดว่าโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนน้ำกรดซึ่งตรงนี้คุณอัจฉริยะยังมองว่าเป็นคุณหมอน้ำร้อนใช่ทำไมดูไม่ออกเหรอท่านแบบพูดกับกระทรวงสาธารณสุขว่าต้องปิดโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะคดีแพ่งด้วยนะไปยื่นฟ้องแล้วก็อาจจะยื่นเรื่องของการตรวจสอบภาษีของโรงพยาบาลด้วยรอตามต่อเรื่องนี้มีหลายมุมนะคะนะคะก็เราฟังไปด้วยกันเนี่ยนะคะเรื่องคดีความเราก็ปล่อยไปก่อนแต่ว่าแบบบางทีเราก็รับไม่ได้นะชีวิตคนจนเนี่ยแม่งแขวนอยู่บนเส้นได้ตายได้ตลอดเวลาจะไล่ให้คนไข้ไปบัตรทอง30บาทเฮ้ยบางครั้งมันไม่มีคำพูดอะค่ะไม่มีคำพูดจริงๆจิตตกไปเลยสงสารเด็กแล้วเพิ่งมารู้เนี่ยว่าเด็กมีน้องอีกดูสิแล้วทำไมใจร้ายกันจังฝากถึงไอ้คนที่มึงบอกว่ามึงรักกันนะเวลามึงรักกันอะพอมึงไม่ถูกใจกันอะมึงขนาดจะฆ่าจะแกงกันมึงเอาน้ำกรดสาดเขาอะกะว่าให้เขาเสียโฉมว่างั้นเถอะจะได้ไม่มีใครมารักเขาว่างั้นเถอะบางครั้งเนี่ยป้านี่นะไม่เข้าใจผู้ชายไทยป้าเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วว่าคนไทยเนี่ยดูดีๆเหมือนเมืองพุทธนะแต่ใจร้ายที่ประเทศอื่นเขาไม่มีกันนะแค่ไม่พอใจฆ่าแกงกันง่ายๆคดีน้องชาร์ปกูไม่สบายใจที่พวกมึงเสียงดังยิงเด็กที่ดูแลเครื่องไฟเนี่ยประเทศกูมีค่ะที่ไม่รับคนไข้ยากจนประเทศกูมีการโกงทุกรูปแบบตบทรัพย์คนทุกรูปแบบนี่เขาไม่มีทรัพย์ให้ตบค่ะก็เลยผักใสไล่ส่งเขาป้าเคยพูดเรื่องไม่มียาสำหรับคนจนคนจนไม่มียาแม่ของป้าก็ตายเพราะไม่มียาเราไม่รู้หรอกว่ายาโรคหัวใจมันต้องกินตลอดชีวิตไม่มีใครบอกว่าเห็นว่าเราเป็นคนจนถ้าเป็นคนรวยนะโอ้คนแน่แล้วแน่อีกว่าเนี่ยคุณต้องกลับมาอีกนะคะคุณต้องมาตรวจอย่างนั้นอย่างนี้คุณเป็นโรคหัวใจไม่อันนี้คนรวยแต่กับป้าเขาไม่บอกอะไรสักคำหมอโรงพยาบาลอนันทมหิดลไม่บอกอะไรสักคำที่ลพบุรีจนแม่เรากลับมาแล้วเขาเห็นว่าเออเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็ไม่ได้กินยาเขาไม่ได้บอกอะไรนี่ไม่ได้บอกว่าคุณอะจำเป็นนะคะต้องกินยาเหมือนเขาเห็นชีวิตคนไข้คนจนไม่มีค่าตายหาไปบ้างก็ดีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันต่างกับต่างประเทศอะแต่ถ้าผู้ป้าพูดถึงที่ยุโรปพวกคุณก็อุ้ยไปไกลเอาใกล้ๆนี่แหละค่ะเอาเอเชียอย่างสิงคโปร์คุณจำน้องคนที่รถไฟตกไปแล้วรถไฟทับขาขาดไหมถ้าเป็นประเทศไทยทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายค่ะรักษาไม่ทันแต่ทำไมเขารักษาจนน้องเนี่ยมีชีวิตรอดที่มันเบียดกันอะจนน้องเขาตกลงไปในที่รถไฟฟ้าน่ะสถานีชานเมืองมันไม่มีที่กั้นแล้วป้าก็เล่าให้พวกคุณฟังมาแล้วว่าเนี่ยไอ้ที่ปากเบี้ยวเนี่ยประสบอุบัติเหตุด้วยตัวเองค่ะคือเมาแล้วซ่าเดินค่ะเดินแบ
กูเดินได้อ่ะพอเดินเสร็จมันก็เซสัสสัสสัสพอเซเสร็จปุ๊บขามันก็พันกันพันกันมันก็ล้มล้มก็คางไปฟาดกับโต๊ะม้าหินมันไม่แตกข้างนอกมันแตกข้างในเนี่ยคุณดูสิเขารถมารับอย่างเร็วไม่ถามเงินค่าใช้จ่ายสักบาทสักสลึงถ้าเปรียบแล้วนะป้าเหมือนคนที่เหมือนผู้อพยพก็แล้วกันเหมือนพวกพม่าที่พวกคุณมองในสายตาเหมือนต่างด้าวป้าจะเก็บปากเบี้ยวนี้ไว้เอาไว้เล่าให้ทุกๆคนฟังว่านี่บุญคุณของโรงพยาบาลที่สิงคโปร์นี่คือบุญคุณของหมอสิงคโปร์ภายใต้การปกครองของท่านลีกวนยูประธานาธิบดีที่มาจากระบอบการเลือกตั้งบางครั้งก็ป้าก็หมดคำพูดนะคะว่าจะด่ายังไงดีบางครั้งด่าไม่ออกค่ะคุณต้องรู้นะคะว่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่ว่าอารมณ์ป้าจะด่าบางครั้งเนี่ยป้าเนี่ยที่จะด่าได้เนี่ยมันต้องแบบมันต้องไม่มีอารมณ์เศร้าเข้ามาแล้วเนี่ยป้าสงสารน้องเต้เต้เนี่ยแล้วเนี่ยแปะอัดเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยออกหน้าทุกเรื่องในเรื่องของคนจนและทำคดีไม่ได้เยอะแล้วก็สงสารด้วยเป็นเสียงถึงนายกนายกไม่มันไม่สนใจหรอกมันไม่ฟังหรอกมันไม่สนใจประชาชนจะอดอยากปากแห้งจะอะไรป้าถึงบอกว่าถ้าเราพูดก็มันหมดเหมือนกับป้ากับคุณอะรู้สึกเหมือนกันเลยพูดไม่ออกป้าจะบอกนะคะว่าที่สวีเดนอะมีสถานพยาบาลทุกหนทุกแห่งค่ะแม้แต่ในหุบเขาถามว่าทำไมถึงรู้เรื่องในหุบเขาเคยไปพักบ้านลูกสาวคนเล็กค่ะแล้วไปเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเขาบอกว่าไปเดี๋ยวไปคลินิกคำว่าคลินิกนี่ของหลวงนะเขาก็ขอแค่หลักฐานเราว่าเราเนี่ยคือเขาจะใช้สิทธิ์แบบไหนให้เราเพราะมันมีแบบถ้าเรามีวีซ่ายาวเราจะไม่ต้องจ่ายตังค์ไงจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมสมัยก่อนนั้น50มันเพิ่งจะขึ้นมา90เมื่อตอนที่ป้าที่ไปตอนนั้นน่ะค่ะนั่นน่ะรักษาแล้วก็รักษาหายด้วยนะให้ยาแบบอ่อนแต่รักษาหายทำให้เรานี่ไม่กลับมาเป็นอีกเลยมีทุกคนทุกแห่งค่ะแล้วก็อยู่ครั้งหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องสวายฟูนั่นก็คือไข้หวัดหมูนั่นน่ะต้องฉีดวัคซีนเขาก็บอกว่าให้ไปคลินิกของเขาไม่ใช่เล็กๆนะคะน้องๆโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมค่ะเขาไม่ใช่โรงพยาบาลเขาให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลของมนุษย์มากๆเขาจึงทุ่มเทเงินไปตรงจุดนั้นนะคะทหารของสวีเดนก็ทำเรือดำน้ำขายทำเครื่องบินขายทำปืนขายเพื่อเอาเงินเข้าประเทศแล้วมาทำให้ประชาชนเนี่ยมีโรงพยาบาลดีๆไม่ได้ถลุงเงินเหมือนรัฐบาลไทยนะพอเวลาพูดคุณก็บอกอ้าวการเมืองอีกแล้วก็มันการเมืองไงเพราะมันการเมืองไม่ดีเนี่ยประชาชนจึงแบบพูดกันง่ายๆตายอย่างหมาข้างถนนน่ะมันกี่รายแล้วมันไม่ใช่รายแรกนะและส่วนเรื่องคนไทยใจร้ายเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงพวกมึงน่ะมันใจร้ายเพราะประเทศกูมีไงพอไม่รักปุ๊บกูจะฆ่ามึงกูจะทำลายมึงกูจะน้ำกรดสาดมึงมันไม่ใช่รายแรกนะคะมันซ้ำซากอะค่ะส่วนเรื่องคดีความเนี่ยไปจัดการป้าก็ยังไม่ออกความคิดเห็นอะไรป้าบอกเลยนะว่าจิตตกถามว่าทำไมอะตั้งแต่เห็นน้องเข้าโดนสาดน้ำกรดแล้วก็เสียชีวิตตอนแรกก็นึกว่าระหว่างทางอะแท็กซี่ออกมาบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลบางมดนะแต่ว่าคือคุณขาระดับความอดทนน่ะหรือว่าทนพิษบาดแผลของคนไม่เท่ากันนะคะดิฉันหมอบอกไว้เลยค่ะว่ามีอะไรตายก่อนเพื่อนค่ะเพราะว่าป้าเคยปวดแขนป
วดแขนแล้วก็มีเหมือนจะอ้วกเหมือนจะตีขึ้นหมอเขาบอกว่าความต้านทานความเจ็บป่วยของเจ็บปวดของเราต่ำนะคะฟังนะคะความต้านทานการเจ็บปวดของเราต่ำเรามีสิทธิ์ที่จะทนพิษบาดแผลไม่ได้มากกว่าคนอื่นการทนพิษบาดแผลของแต่ละคนมันอยู่ในระดับที่ไม่เท่ากันของป้าเนี่ยปวดแขนเนี่ยถึงอาเจียนอะทั้งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่จะปวดเยอะแต่เขาพูดถึงว่าร่างกายคนรับความเจ็บปวดไม่เท่ากันน้องคนน้องช่อลดาอาจเป็นไปได้ว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวปถึงบอกว่าการทนทานของคนแต่ละคนไม่เท่ากันไงนะฮะป้าก็คงฝากคลิปนี้มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องช่อลดาฝากกำลังใจคนไทยในสังคมที่คุณก็มีสภาพเป็นคนจนในสังคมไทยๆว่าคุณจะทำยังไงให้คุณมีชีวิตรอดถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบไม่คาดฝันแบบนี้ใช้คำว่าไม่คาดฝันนะอาจจะเป็นอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นเรื่องอุบัติเหตุป้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเห็นรถออดี้ขาดจิตสำนึกออกมาชนรถพ่วงไปสะบัดชนอีกฟากหนึ่งตายทั้งครอบครัวคือคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีมารยาทไม่มีจิตสำนึกใช้คำนี้แล้วก็ใช้ว่าส่วนใหญ่ถามว่าทำไมพูดส่วนใหญ่คุณจะรู้ได้ยังไงก็เกิดเหตุกันทุกวันน่ะข่าวอาชญากรรมเนี่ยสูงกว่าไอเฟลน่ะเอากระดาษเรียงกันเนี่ยสูงกว่าไอเฟลแต่ละคดีประเทศกูดีเกลียดจากรักกันพอเกลียดกันกลัวน้ำกดสาดแม่งเลยแล้วมีคนขอให้ป้าด่าคุณสงการคุณอะไรป้าไม่ด่านะเพราะว่าป้าถ้าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวดีกว่านะคะไม่ยุ่งบอกตรงๆเลยว่าป้าไม่ยุ่งหรอกแล้วป้าก็ให้คุณรู้ว่าแค่ถ้าไม่ชอบกันอย่าทนอยู่ด้วยกันแยกกันไปซะมันจะได้ไม่เกิดคดีนะคะคือถ้าคนมันมาอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยแยกกันไปแบบดีๆดีกว่าแล้วอยู่เป็นเพื่อนถ้าจะให้ป้าด่าถ้าจะปลุกอารมณ์ป้าก็จะต้องไปด่าอีแมทนั่นแหละเขารู้อยู่แก่ใจว่าคู่นี้อย่ามาพูดเรื่องว่าไม่ใช่มือที่3แต่ว่าโอเคคือไม่พอใจกันแล้วแยกกันไปจะได้ไม่ต้องไปวางแผนฆ่าเมียหลวงเพื่อจะได้มาอยู่กับเอาหัวเขาทำให้น้องชื่ออะไรวะกูลืมชื่อเอาลืมชื่อจำชื่อได้แม่ของน้องปีใหม่อ่ะนะคะก็แค่นั้นแหละนะป้าก็ฝากแค่นี้พอสำหรับวันนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เกือบ40นาทีนะคะวันนี้ป้าก็พูดหลายคลิปหน่อยเป็นธรรมดาที่เราว่างเราก็พูดนะคะมันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับป้าพูดในวันที่ป้ามานั่งคุยกับเพื่อนนะคะป้าถือว่าคนในโซเชียลตรงเนี้ยที่มานั่งคอมเมนต์เนี่ยคือเพื่อนของป้านะคะอย่าใช้คำว่า FC กับป้าเพราะว่าป้าไม่ใช่ดาราแล้วป้าก็ไม่ได้หาผลประโยชน์กับ YouTube นะคะไม่เอาป้ารู้ถ้าเปิดโฆษณาป้าก็ได้ตังค์กด Essence ป้าทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ป้าไม่ทำป้าอยากจะเป็น 100% กับความรู้สึกของป้าว่ากูพูดเนี่ยอารมณ์ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจือปนไม่มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีผลประโยชน์ไม่ว่าทางไหนทั้งนั้นบาทสลึงก็ไม่เอาก็ขอบคุณนะคะก็มีคนบอกว่าเป็น YouTube คนรวยอะฮะไม่เปิดโฆษณาไม่เปิดแต่ใครจะเอาไปมันเรื่อยๆเรื่องของเขานะฮะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังมันมีหลายเนี่ยดูสิคดีจนแบบพูดไม่ทันเลยเห็นไหมคะไม่ได้หนีไม่ได้ปิดหนีไปจีนเดี๋ยวมาตบทรัพย์คนกำลังแต่งงานรับเงินเขาแล้วไม่จัดงานให้เขามาทุกรูปแบบจริงๆนะค่อยๆพูดเพราะว่าป้าบอกเลยนะว่าป้าจิตตกนะตั้งแต่วันที่น้องเขานั่น
แล้วก็คือเราเข้าใจความเป็นแม่เป็นลูกลูกเขารักแม่เขาแล้วแม่เขาเสียไปเหมือนประมาณต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วจะให้ป้านั่งด่าชัดๆๆๆๆเนี่ยก็คุณก็เห็นแล้วว่าอาแปะอัดกับครอบครัวเขาของขึ้นขนาดไหนแล้วคุณดูอารมณ์ของพวกเราก็แล้วกันพุ่งพ่านขนาดไหนกันมันก็เหมือนกันทุกคนเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้คนโดนรังแกโดดเดี่ยวอย่างกับน้องช่อลัดดาเนี่ยไม่มีทรัพย์ให้เขาตบเลยต้องกลายเป็นศพถ้าลองเป็นคนรวยสิอยู่เวลคัมอยู่โรงพยาบาลนี้แล้วก็จะมีหมอเนี่ยต้องรีบออกจากห้องน้ำแล้วก็มาดูแลทุกคนรู้ใช่ไหมคะป้าไม่รู้หรอกว่าหมออยู่จริงหรือเปล่าแต่ในเมืองนอกหมอตัวอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะพยาบาลอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะรถแอมบูเรนซ์หรือว่ารถกู้ชีพมีตลอดเวลาจริงๆค่ะป้าขอยืนยันแล้วมารยาททางสังคมของไทยนะคะที่เล่นเห็นรถพยาบาลแล้วกันในเมืองนอกไม่มีนะคะเขามีจิตสำนึกค่ะเขาหลบเข้าข้างทางคำว่าจิตสำนึกเนี่ยคนไทยเนี่ยยังต้องสอนอีกเยอะแต่ว่าหนังคนที่สอนได้ก็คือพวกละครต่างๆหรือสื่อต่างๆแต่พวกคุณไม่ทำเลยสอนอย่างเดียวสอนให้อิจฉาริษยาสอนให้ต้องทำลายล้างกันพอหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะได้ไปหาอะไรรับประทานแป๊บหนึ่งสวัสดีนะคะ